สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวลับกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับก็ทุกเสาร์หลัง18นาฬิกาหลังขอรับธงชาติก็พบกับรายการนี้นะครับวันนี้ก็บันทึกเทปกันวันศุกร์เช่นเคยนะครับศุกร์ที่21มกราคมนะครับ2565แล้วก็รายการนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรายชื่อผู้ที่โชคดีนะครับคัดสรรกลั่นกรองแล้วนะครับว่าผู้โชคดี5ท่านที่จะได้รับหนังสือนะครับหนังสือสยามยิ่งยงของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับซึ่งท่านได้มอบหนังสือให้ผมมาแล้วนะ5เล่มพร้อมลายเซ็นเรียบร้อยนะครับก็จะประกาศตอนนี้ซะเลยนะครับก่อนที่จะไปพบกับเจ้าของรายการนะครับ5ท่านนะครับก็คุณธนันชัยคุณชัดเฉลิมคุณวิชัยมาลัยคุณพลตรีชื่อนายพลตรีนะครับแล้วก็คุณพรฤกษ์นายพรฤกษ์นะครับทั้ง5ท่านก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อหน้าจอแล้วก็รบกวนนะครับกรุณาโทรกลับมาที่เบอร์0865779789ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับนะครับแล้วก็ขอที่อยู่ห้าท่านนะครับก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับวันนี้เหตุการณ์ร้อนๆทางการเมืองมากมายนะครับที่จะต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับไปพบกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำราญท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้ได้ประกาศ5ชื่อไปแล้วนะครับประกาศผมได้ยินแล้วครับหนังสือก็ถึงมือผมแล้วก็รอแต่จัดส่งอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องโทรกลับมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้เป็นระยะเป็นระยะนะครับผู้โชคดี5ท่านนะครับวันนี้นี่ไม่ต้องเดาว่าพี่จะพูดเรื่องอะไรผมเดาถูกแล้วมีเรื่องเดียวทุกรายการพูดหมดเลยทุกรายการปัญหาว่าจะเหลืออะไรพี่พูดนั่นเลยครับแต่ก็มีประเด็นที่รายการอื่นไม่ได้พูดเยอะจริงหรือเปล่าจริงฮะเราพูดพยายามพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจดีขึ้นอาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนถ้างั้นจะเริ่มจากตรงไหนดีครับเรื่องก็สืบเนื่องจากนั่นแหละครับพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับได้มีมติเมื่อวันที่19นะครับ19มกราคมนะก็ขับส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐจำนวน21คนให้พ้นจากสมาชิกภาพให้พ้นจากพรรคนะครับขับออกจากพรรคแต่ว่าก็ยังเป็นสสอยู่นะครับเขาก็บ่ายหน้าไปหารังใหม่หาพักใหม่นะครับก็อย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวไปแล้วทีนี้นี่เบื้องลึกเบื้องหลังก็มีอยู่หลายแง่หลายมุมนะครับเราผมจะฟังมุมจากพี่นันทเดชก่อนว่าพี่รู้อะไรมาบ้างกับการขับเที่ยวนี้นี่มันเป็นเกมปุ๊บปั๊บหรือเป็นเกมที่วางแผนกันมายาวนานแล้วหรือพี่จะไล่เรียงเหตุการณ์อย่างไรที่จะเล่าสู่กันฟังครับผมขอเล่าสรุปหน่อยเอาเรื่องเพราะเราพูดกันเรื่องนี้เยอะนะใช่คุณสำราญเราพูดกันเกือบทุกตอนครับนะฮะเราพูดแล้วคาดคะเนเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงอะไรอะไรมาหลายตอนนะครับผมขอสรุปว่าตลอด2ปีเนี้ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายนึงมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำฝ่ายบริหารอีกฝ่ายนึงมีพี่ป้อมหรือพลเอกประวิตรนะฮะเป็นผู้ดูแลทางฝ่ายนิติบัญญัติคุมเสียงส.ส.คุมเสียงวุฒิสมาชิกทั้งสองฝ่ายช่วยกันหรือช่วยเหลือเสริมจุดอ่อนจุดแข็งของกันตลอดเวลามาครับนะครับจนกระทั่งร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาเป็นมือขวาของพลเอกประวิตรและขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคก็มีการต่อต้านร้อยเอกธรรมนัสกันมากทั้งในพรรคและนอกพรรคนะครับแต่พลอุดประยุทธ์ก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องก็ยังมาจนกระทั่งมาแตกหักเอาจากเหตุการณ์ปลดรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับตอนอภิปรายตอนนี้ก็เป็นความขัดแย้งถาวรที่เกิดขึ้นครับความแตกแยกอันนี้คุณสำราญนะมันเป็นปัญหาที่กระทบต่อทุกองคาพยพของรัฐบาลเช่นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย
เริ่มไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าทั้ง4พรรคเนี่ยมีฐานเสียงมาจากประชาชนกลุ่มเดียวกันครับคือมาจากฐานเสียงของกลุ่มประชาชนที่ไม่ชอบระบอบทักษิณนะฮะในเมื่อมีฐานเสียงจากประชาชนกลุ่มเดียวกันทุกพรรคก็จะต้องแสวงหาจุดเด่นหรือปกปิดจุดด้อยของตัวเองไว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นมันเริ่มไม่แน่ใจในการทำงานเช่นการส่งผู้สมัครแข่งขันกันเองนะครับหรือการที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรี 3-4 คนนะฮะรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินงานไม่สะดวกอีกฝ่ายดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ครับปัญหาเหล่านี้มันจึงเป็นปัญหาที่ทำให้ภาคร่วมรัฐบาลเริ่มไม่แน่ใจซึ่งกันและกันกลุ่มต่างๆปัญหาต่อมาก็คือกลุ่มต่างๆในพรรคพลังประชารัฐก็เหมือนกันนะฮะเริ่มไม่แน่ใจว่าอำนาจของร้อยเอกธรรมนัสในพรรคจะเริ่มมากขึ้นขนาดไหนครับนะทุกคนก็มีกลุ่มมีก้อนของตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่พรรคก่อตั้งใหม่เป็นพรรครวมการเฉพาะกิจเอามาเพื่อเอาส.ส.มารวมกันในเมื่อจะปรับเป็นพรรคถาวร นะฮะขบวนการมันก็ยังเป็นกลุ่มอยู่ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่อันนี้อันที่สามที่สำคัญก็คือคุณสำราญก็คือการเคลื่อนไหวของข้าราชการต่างๆในระดับกระทรวงต่างๆนั่นนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เริ่มไม่แน่ใจต่อท่าทีว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อไปหรือไม่จะล้มลงเมื่อไหร่นะขนาดสามัคคีกันอยู่ยังเวลาเลือกตั้งอย่างแพ้พรรคเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นข้าราชการเนี่ยผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจึงเริ่มมีการชะลองานลงเพื่อรอดูท่าทีเพื่ออะไรปัญหาหมูแพงมันก็เกิดจากเรื่องนี้เนื่องจากการชะลองานหรือทำงานไม่เต็มที่ของข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ไอ้การชะลอการสโลว์ดาวน์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังหรือเพิ่งเกิดขึ้นตอนความขัดแย้งระหว่างลุงตู่กับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อปลายปีที่แล้วครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือปลายปีที่แล้วเพราะว่าเริ่มมองเห็นชัดเจนนะท่ามกลางกระแสการโจมตีว่าคะแนนนิยมของบิ๊กตู่ลดลงนะผมกับคุณสำราญเนี่ยพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันของสองฝ่ายในพรรคพลังประชารัฐว่าเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อร้อยเอกธรรมนัสนะครับถูกพลเอกประยุทธ์ย้ายมันก็เหมือนกับแก้วแตกจะประสานกันก็ลำบากเราพูดแบบนี้ก็หลายทีนะครับแล้วเราก็พูดกันถึงขนาดว่าคล้ายๆว่าเราพูดเอกประยุทธ์เราฟันธงว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานานแล้วนั่นคือประเด็นสำคัญที่เราฟันธงไว้นะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งที่เราพูดไม่วันใดก็หนึ่งและวันนั้นก็มาถึงแล้วเมื่อวานซืนใช่ไม่ว่าข่าวที่จะออกมาว่าผู้กองธรรมนัสจะขอโควต้ารัฐมนตรี1คนนะไม่เช่นนั้นตนและส.ส.อีก21คนในพรรคพลังประชารัฐจะไม่สนับสนุนข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเป็นไม่จริงก็ตามนะฮะแต่ผู้กองธรรมนัสก็ไม่ได้ปฏิเสธครับนะทำให้เรื่องแบบนี้ทำให้คนในพรรคไม่กล้าตามใจผู้กองธรรมนัสอีกต่อไปจึงมีมติให้ผู้กองธรรมนัสออกจากพรรคนะฮะทันทีที่ออกจากพรรคก็มีข่าวว่าพลเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ก็เป็นที่รู้กันว่าพลเอกวิทย์นั้นสนิทกันสนมกับพี่ป้อมครับตรงนี้จึงสร้างความสงสัยแก่ประชาชนขึ้นหลายเรื่องนะถ้าเผื่อพลเอกธรรมนัสย้ายไปอยู่พรรคร้อยเอกธรรมนัสย้ายไปอยู่พรรคนี้จริงๆครับ1ข้อสงสัยของประชาชนว่าเป็นการแยกทางกันจริงๆหรือเพื่อให้เกิดความสบายใจพลเอกประวิตรจะไม่ต้องมารับหน้าพลเอกประยุทธ์แทนร้อยเอกธรรมนัสอยู่นะ2เป็นการแยกทางกันตามแผนของพลเอกประวิตรนะ
แล้วก็จะเอาเสียงส่วนนี้ยังมาสนับสนุนรัฐบาลอยู่ตามเดิมเท่ากับไอ้นี่เท่ากับเป็นการแยกทางกันโดยสองปอรู้เห็นเป็นใจกันนะครับสสส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐก็จะมีเอกภาพขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ร้อยเอกธรรมนัสมาส่งผลเสียต่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะเป็นฐานเสียงต่อไปของบิ๊กตู่ในอนาคตไอ้กรณีแบบเนี้ยไม่ว่าพลเอกธรรมนัสจะย้ายไปเองหรือย้ายไปตามแผนของพลเอกประวิตรหรือ3ปอจะรู้เห็นด้วยนะครับมันก็เกิดคำพูดในโซเชียลพูดกันมากๆว่าถ้าเผื่อมันเป็นไปในลักษณะแรกนะก็จะเหมือนกับพายเรือให้คนร้ายนั่งถ้าเผื่อเป็นไปลักษณะหลังก็เหมือนกับคนร้ายพายเรือให้รัฐบาลนั่งนะฮะเอาลักษณะแรกก่อนลักษณะแรกคือความหมายคือว่าการแยกไปอยู่ในพรรคใหม่ของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ความรู้เห็นของสองปอของหรือปอเดียวได้ทั้งสองปอและปอเดียวกรณีแรกคือภายใต้ความรู้เห็นของประยุทธ์แล้วก็ประวิตรครับแล้วอันที่สองอ่ะแยกไปเองแยกไปเองโดยที่แยกไปเองเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันโดยที่แต่เป็นแผนที่ร้อยเอกธรรมนัสเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วโดยที่บิ๊กป้อมบิ๊กประยุทธ์ไม่รู้เห็นหรือว่าบิ๊กป้อมรู้เห็นบิ๊กป้อมเนี่ยต้องรู้เห็นโอเคเอาว่านะอันแรกคือแยกไปเพราะสองปอได้เห็นพ้องต้องกันว่าเออแยกไปดีแล้ว อันที่สองแยกไปเองแต่ว่าปอประวิตรนี่ปอป้อมเนี่ยรู้ว่าน้องเขาไปครับแนวทางแรกถ้าไปเพราะแนวทางแรกพี่กำลังบอกว่าไปตามแนวทางแรกเนี่ยไม่ใช่ไปตามแนวทางแรกทั้งสองแนวทางเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในพรรคเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยถ้าเผื่อร้อยเอกธรรมนัสอยู่ในพรรคต่อไปนะฮะคนละเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหมือนกับนะพายเรือให้กับผู้ร้ายนั่งแต่ถ้าเผื่อพอผู้กองธรรมนัสออกไปอยู่พรรคอื่นแต่ก็ยังมาช่วยพรรคพลังประชารัฐอยู่ก็จะกลายเป็นผู้ร้ายพายเรือให้รัฐบาลนั่งอันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะครับซึ่งเขาพูดแรงกันนี้ผมก็พยายามจะกันกรองมาให้มันให้มันเบาขึ้นทีนี้ผมถามซะเลยดีไหมจะได้เสด็จน้ำในประเด็นเนี้ยสองแนวทางนี้นี่แยกไปเที่ยวนี้นี่พี่คิดว่าเป็นเพราะสูตรหนึ่งหรือสูตรสองสูตรสองคือท่านประยุทธ์ท่านบิ๊กป้อมเนี่ยรู้เห็นกันว่าโอเคเป็นทางออกที่ดีแล้วมันจะได้สงบนะแยกไปกับแนวทางที่สองคือคุณธรรมนัสต้องการบิ๊กป้อมเห็นด้วยแนวผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีการพูดจากันมาก่อนนะมันเป็นเรื่องที่มีการพูดจากันมาก่อนคือทั้งสองแนวทางเนี่ยแหละมารวมกันแล้วพอถึงเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเผอิญผลการเลือกตั้งที่สงขลากับชุมพรเข้ามากดดันร้อยเอกธรรมนัสแผนนี้จึงถูกงัดขึ้นมาใช้ทันทีนะตอนแรกเขาลือกันอย่างนี้อันนี้เป็นอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะครับก็บอกว่าเที่ยวนี้ถ้า พลังประชารัฐชนะ2ที่นั่งที่ภาคใต้นะครับคุณธรรมนัสจะทุบโต๊ะดังกว่าเดิมขอเก้าอี้อ้าวแน่นอนขอเลยแต่บังเอิญตามปกติแต่บังเอิญนี่แพ้ก็เลยต้องงัดก็เลยงัดคุณตำนานเห็นไหมว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาพรรคประชาธิปัตย์ดีอกดีใจกันใหญ่เพราะชนะการเลือกตั้งอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ที่พรรคพลังประชารัฐกลับดีอกดีใจขึ้นมาบ้างสสในพรรคพลังประชารัฐนี่เป็นเรื่องผิดปกติไหมดีใจเพราะ ดีใจเพราะไม่รู้ ดีใจเพราะอุตมนัสแพ้อ๋อนี่มันอยู่ที่ว่ากลุ่มไหนดีใจถ้ากลุ่มสสส่วนใหญ่ถ้ากลุ่มตรงข้ามคุณธรรมนัสดีใจก็เพราะจะได้รู้ว่าอยู่ตัวปัญหาอะไรประมาณนี้นะในประมาณนี้ความหมายที่เขาพูดกันในพรรคนะผมไม่ได้พูดนะผู้กองเขาพูดกันทำนองนี้นะถ้ากลุ่มตรงถึงท่านจะทำโพอ่ะ
จะทำโพลแต่ว่าลายหลุดซะก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปว่าการออกของพรรคประชารัฐพังการออกจากพรรคพังประชารัฐของผู้กองธรรมนัสนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแผนที่ฝ่ายพลเอกไอ้ร้อยเอกธรรมนัสนี่ต้องการออกมาเป็นอิสระอยู่แล้วนะฮะท่าทีที่ไม่พอใจถึงต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นผมมาคิดว่าก็เป็นข้ออ้างเพราะเมื่อร้อยเอกธรรมนัสออกมาอยู่เป็นอิสระนะฮะและแต่พรรคเนี่ยที่ร้อยเอกธรรมนัสออกมาเนี่ยต้องการเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลก็จะมีการต่อรองกัน21เสียงอย่างน้อยๆก็รัฐมนตรี2คนที่ว่างแน่นอนนะฮะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีการให้ตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมการช่วยเหลือก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการที่พลเอกประวิตรปล่อยส.ส.21คนจากพรรคไปเนี่ยโดยไม่เหนี่ยวรั้งเนี่ยผมว่านอกจากจะเป็นการยุติความขัดแย้งระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์แล้วนะฮะพี่ป้อมยังเห็นว่ามันเป็นหนทางที่ดีกว่าหนทางอื่นครับส่วนร้อยเอกธรรมนัสจะออกไปอยู่พรรคไหนเรายังไม่รู้นะครับครับเรายังไม่รู้แน่ชัดเพราะหลายพรรคที่ต้องการร้อยเอกธรรมนัสเข้าไปอยู่แต่ก็ไม่ใช่การเข้าไปอยู่แบบถาวรออกไปอยู่ชั่วคราวเพื่อเอากลับมากดดันพลเอกประยุทธ์เราถ้าเผื่อการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่เป็นผลนะครับครับความขัดแย้งในส่วนของกลุ่มสสที่ร้อยเอกธรรมนัสพาแยกออกไปกับรัฐบาลก็จะจริงจังขึ้นแต่หนทางที่พลเอกประยุทธ์จะทำตามคำร้องของพลเอกธรรมนัสโดยให้ตำแหน่งรัฐมนตรีตอบแทนนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องยากเพราะถ้าเผื่อยอมแบบนั้นก็เท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายแพ้นะครับศักยภาพในการเป็นผู้นำรัฐบาลก็จะลดลงแต่ถ้าเผื่อร้อยเอกธรรมนัสคิดใหม่นะขอตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งแต่ให้คนอื่นเป็นและแกเป็นรัฐมนตรีเงาอยู่ข้างหลังอันนี้ยังมีทางเป็นไปได้ท่านนายกประยุทธ์อาจจะยอมอาจจะยอมอาจจะยอมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคุณสำราญนะยังสสพวกที่ออกมากับคุณธรรมนัสเนี่ยยังเป็นอิสระอยู่30วันเพราะนั้นเราก็ยังไม่แน่ว่าจะมีตามไปทั้งหมดถึง21คนหรือเปล่าจริงๆแล้วใช่ๆใช่มั้ยครับอาจจะไปอยู่พรรคสำรองทั้งนู้นทั้งนี้อาจจะที่มาช่วยรัฐบาลได้อาจจะถูกเครื่องสูบขนาดใหญ่ดึงไปอยู่โน่นอยู่นี่ก็ได้เพราะทางฝั่งของรัฐบาลก็มีเครื่องสูบเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะฮะโดยเฉพาะพี่ชัดเตาปูนผมก็กำลังทำหน้าที่นี้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนคุณชัดต่อปูนเนี่ยสูบเล็กไปหน่อยมั้งไม่เล็กหรอกครับแล้วหรือไปต้องมายืมเครื่องสูบคนอื่นมาจะยืมเครื่องสูบคนอื่นนะเอาพี่ว่าไปก่อนผมมีคำถามเยอะแหละเอาถามเลยปัญหานี่คืออย่างคุณแปลวเสียงกันเนี่ยใช้ศัพท์บอกว่าพรรคใหม่ของคุณผู้กองนะเสมือนหนึ่งก็เป็นพรรคสำรองเป็นพรรคอะไรของบิ๊กป้อมเป็นแก้มลิงของบิ๊กป้อมอะไรประมาณนี้นะอันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เห็นสอดคล้องกันมาแต่แรกตอนนี้ผมมาพิจารณาดูว่าการเป็นแก้มลิงของบิ๊กป้อมนั้นผู้กองธรรมนัสไม่น่าจะยอมไปตลอดนะฮะเพราะว่าคำถามมีอยู่คำถามโทษคำถามมีอยู่ว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนี่นะคุณผู้กองเนี่ยผู้กองจะยอมบิ๊กป้อมขนาดไหนบิ๊กป้อมจะสั่งการได้มากน้อยขนาดไหนว่าเอ้ยต้องหนุนรัฐบาลตลอดเวลานะห้ามเบี้ยวห้ามพริ้วนะอยากดึงต้องดูว่าย้ายไปอยู่พรรคไหนก็พรรคเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยนั่นแหละถ้าเผื่อย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย
ก็ยังอยู่บิ๊กป้อมก็ยังสามารถควบคุมได้แต่ก็ไม่แน่นี่เรามาดูถ้าเผื่อคุณฟังคุณสำราญพูดเราต้องมาดูว่าการถูกขับไล่ออกจากพรรคคราวนี้นะมีผลดีหรือผลเสียต่อผู้กองธรรมนัสมากกว่ากันโดยบุคลิกส่วนตัวของผู้กองธรรมนัสนั้นส่วนดีก็มีมากนะเช่นเป็นคนที่คบคนทุกชั้นรักเพื่อนฝูงนะหยิบยืมสตางค์ง่ายใจถึงอะไรประเภทนี้นะครับประเภทอยู่ว่าหมดอยู่ในหมดของใจถึงพึ่งได้หมดอยู่ในหมดใจถึงพึ่งได้แต่สิ่งที่ดีๆผู้กองธรรมนัสที่ไม่เคยแสดงออกมาผู้กองธรรมนัสออกไปแสดงกลับไปแสดงอีกด้านหนึ่งในส่วนที่คนเขาเห็นว่าเป็นไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผู้กองธรรมนัสออกจากภาคเนี่ยสิ่งที่ผู้กองธรรมนัสได้ก็คือหนึ่งได้เสรีภาพในการต่อรองกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ในขณะที่รัฐบาลเสียงลดลงไปถึง21เสียงครับนะยังไปเป็นประธานสภารองประธานสภาอีก3คนโอ้มัน21เสียงเหมือนได้อะไรมาฟรีๆเลยนะนี่มันโอ้โหมันยิ่งกว่าถูกหวยทางการเมืองไม่รู้กี่ร้อยใบอ่ะถูกไหมดังนั้นไอ้21เสียงของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจึงมีความสำคัญนะเป็นความสำคัญที่พรรคร่วมรัฐบาลจะมองผ่านไปไม่ได้มันจึงอยู่ที่ว่าบทบาทของพลเอกประวิตรว่าจะคุมเสียงตรงส่วนนี้ที่แยกออกไปได้ขนาดไหนครับอันที่สองที่คุณธรรมนัสจะได้เปรียบก็คือการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าอยู่ที่พรรคเดิมน่ะไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ถ้าเผื่อไปอยู่ที่พรรคใหม่อย่างที่เราพูดคุยกันแล้วว่าการต่อรองของคุณธรรมนัสจะเป็นผลถ้าเผื่อตัวเองไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีให้คนอื่นไปเป็นแทนนะฮะซึ่งจะได้ทั้งบารมีและสองตัวเองก็มาเป็นรัฐมนตรีเงาได้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นฮะเอาน้องชายมันก็ได้ก็ไม่ได้เพราะเด็กประยุทธ์ก็ไม่ยอมเลยฮะขอใครก็ได้ที่ไม่นามสกุลนี้นะขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่พรมเผ่าอันนั้นอาจจะมีหวังบ้างและสามที่พลเอกที่ร้อยเอกธรรมนัสนะผมจะเลื่อนตำแหน่งให้แกอยู่เรื่อยที่ผู้กองธรรมนัสย้ายออกมาเนี่ยผู้กองธรรมนัสสามารถดำเนินกิจการทางการเมืองได้อย่างเป็นอิสระนะและก็สามารถที่จะตอบโต้กดดันรัฐบาลได้หลายวิธีการกดดันต่อรัฐบาลก็คือการกดดันต่อพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในขณะที่กำลังมีการตั้งไข่พรรคใหม่ของผู้กองธรรมนัสอยู่เนี่ยผู้กองธรรมนัสไม่เสี่ยงที่จะเล่นบททำให้เกิดการคือยังไม่บูตอนนี้ยังไม่บูตอนนี้ตอนนี้ผมเราพูดมาถึงตอนนี้แล้วเราก็มาพูดเลยไปนิดนึงว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้แย่ขนาดไหนเอาอย่างนี้แต่ทำไมพรรคฝ่ายค้านไม่ออกมาจัดการรัฐบาลเดี๋ยวผมประเด็นนี้ไว้ท่อนสองนะไว้ท่อนสองเนี่ยผมจะเก็บตกสัก2นาทีแล้วเราจะพักวันนี้อนุญาตให้พักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพูดยาวๆแล้วพี่จะไอท่านผู้ชมบอกว่าคุณสำราญให้ท่านพักบ้างอย่ารังแกท่านมากเพราะว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าวันนี้นอนมาเต็มที่มีน่าสงสารสุขภาพนะตกลงคำถามในช่วงแรกนี้นี่นะตอนท้ายๆนี่ถ้าจะขมวดถามเนี่ยถามว่าพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วนี่บิ๊กป้อมเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาผู้กองอยู่ไหมรวมเอาผู้กองเนี่ยในห่วงระยะเวลา3เดือนแรกเนี่ยอยู่แน่นอนเอาอยู่นะครับในยุคพวกนั้น3เดือนแรกนี่อยู่แน่นอนเพราะว่ามันมีสถานการณ์หลายอย่างไงคุณสมรานครับคือมันมีสถานการณ์ที่รัฐบาลจะต้องผ่านกฎหมายลูก2ฉบับให้เสร็จสิ้นก่อนซึ่งกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็จ้องจะต้องสนับสนุนให้ผ่านอยู่นะฮะแล้วก็การประชุมสภาอะไรมันยังไม่มีอะไรมากมายนักนะฮะสถานการณ์ของคุณธรรมนัสก็ยังจะดีอยู่ครับแล้วก็ยังคงจะไม่มีอะไรที่มาแต่พอ3เดือนหลังผัดต่อไปนั้นผมคิดว่าปัญหาเริ่มจะมีแล้ว
เพราะว่ารัฐบาลจะต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2566เข้าสู่สภาก็ตอนนั่นแหละครับเดือนมิถุนาปลายพฤษภาคมนี่นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรกับอีกอันหนึ่งถามให้มันเสด็จน้ำนะฮะครับเป็นไปได้ไหมที่บิ๊กตู่ก็ไม่เอียงขังขอบ21เสียงก็ไม่สนใจนะฮะไม่หนุนก็ไม่หนุนเป็นไปได้และเป็นนี้อุปนิสัยของบิ๊กตู่อยู่แล้วเป็นไปได้เหรอกล้านะเป็นไปได้ฮะกล้าเหรอกล้ารองกับ21เสียงเหรอเรามาดูเสียงส.ส.คุณสำรางรัฐบาลเนี่ยมีทั้งหมด247คนใช่นะตอนนี้ฝ่ายค้านมี208คนใช่ถ้าเผื่อรวมกับกลุ่มคุณธรรมนัสอีก21คนฝ่ายค้านจะมี229คนใช่นะเสียงรัฐบาลก็ยังเหนืออยู่กว่า18เสียงนะรัฐบาลก็ไม่ใช่รัฐบาลเสียงส่วนน้อยตามที่ใครพูดยังเหนือกว่าถึง18เสียงเมื่อตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆคุณธรรมนัสเห็นไหมนั่นปริ่มน้ำจริงๆเหนือกว่าฝ่ายค้านอยู่7เสียงเกินไป7เสียงใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าตามคำตอบของไอ้ตามคำถามของคุณสำรานนะผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อีหนังหลังขอบอะไรเท่าไหร่เหรอแต่นั่นคือกระดิกกระเดี้ยกันลำบากนะเพราะว่าแต่พลเอกประยุทธ์จะต้องเปลี่ยนบุคลิกต่อไปเราจะพูดกันว่าแกจะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอบในชั้นนี้บอกว่าบางทีก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พลเอกประยุทธ์จะไม่สนใจ21เสียงใช่ก็ไปรัฐมนตรีก็ไม่ให้ไปก็ไปอยู่ก็อยู่รัฐมนตรีก็ไม่ให้ช่วยก็ช่วยรัฐมนตรีก็ไม่ให้ด้วยนะครับหรือว่ายอมให้สักเก้าอี้หนึ่งแต่ไม่ใช่เก้าอี้หนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ถ้าคุณธรรมนัสหรือให้2ก็อาจจะยอมแต่ต้องไม่มีธรรมนัสพี่เชื่อว่าอย่างไรเสียต้องเอาว่าในชาตินี้คุณธรรมนัสในจากนี้ไปอีก1ปีสมมติเหลือเวลา1ปีเนี่ยครับจะไม่มีรัฐมนตรีที่ชื่อธรรมนัสอีกแล้วพี่เชื่อพี่ฟันธงอีกไหมฟันธงครับฟันธงได้ฟันธงเอาแบบนี้นี่ก็คล้ายๆว่าแหม2คนนี้2ท่านนี้ก็ต้องอะไรกันไปข้างนะจุดๆๆไม่รู้นะไม่ใช่ตายกันไปข้างหรอกนะคืออะไรอ่ะระหว่างท่านนายกกับท่านผู้กองนี่ผีไม่เผางอไม่เหยียบภาษาชาวบ้านเรื่องมันควรไม่ควรลามปามไปถึงขนาดนั้นตามปกตินะถ้าเผื่อต่างฝ่ายเผื่อเอิญทั้งคู่เป็นคนรันด้วยกันทั้งคู่โอเคคุณครูบิ๊กตู่ก็หัวชนฝาเลยรันเหรอไม่ใช่แมวทั้งคู่นะตอนนี้เราก็มาดูสถานการณ์บิ๊กตู่ต่อไปนี้จะเป็นยังไงไม่ใช่แมวทั้งคู่แมวของผมเดี๋ยวพูดสั้นๆเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจแมวเนี่ยเขาบอกคือยิ่งกดก็ยิ่งพองตัวถูกไหมใช่ยิ่งดึงหางมันก็จะดันไปข้างหน้านะแมวเนี่ยไม่ธรรมดานะแมวเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่พักสัก2นาทีเอาโอเคครับจะได้ดื่มน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อในประเด็นอะไรนะฮะบิ๊กตู่จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสถานการณ์บิ๊กตู่จะเป็นยังไงจะลาออกจะยุบสภาจะตัดสินใจยังไงในสถานการณ์ที่เสียงหายไป21เสียงโอเคพักสักครู่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรด A โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-1177หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับกลับมาช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวลับกับบรรทนนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับวันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับบันทึกเทปกันตรงกับวันศุกร์นะก่อนรายการจริงออนแอร์ก็1วันย้ำอีกทีนะครับท่านผู้โชคดีได้รับหนังสือหนา666หน้านะครับ450บาทหนังสือดีนะเอาไปอ่านแล้วจะได้ความรู้ในเชิงของประวัติศาสตร์กรณีคดีสวรรคตกรณีของมาตรา112แล้วก็เกร็ดประวัติศาสตร์
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับเขียนโดยท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ผู้โชคดีก็มีคุณธนันชัยบุญชมคุณชัดเฉลิมคุณวิชัยมาลัยคุณพลตรีคุณพรเริกนะครับก็ชื่อก็อยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เบอร์โทรกลับมานะครับแจ้งชื่อกับมาที่เบอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับ0865779789ก็จะมีผู้รับสายนะครับก็โทรวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องวันนี้หลังรายการสัก1วันอาทิตย์จันทร์ก็โทรมานะครับก็จะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับคุยกันถึงเรื่องลึกเบื้องหลังการลาออกของการถูกขับออกนะครับขออภัยของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคพลังประชารัฐนะครับ21คนคุยกันหลายประเด็นทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ไปกลับไปที่พลโทนันทเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็มาคุยกันต่อเรื่องอนาคตของรัฐบาลลุงตู่แล้วก็รวมทั้งตัวลุงตู่เองด้วยนี่นะฮะพี่จะเริ่มตรงมุมไหนดีฮะอนาคตของรัฐบาลลุงตู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับลุงตู่ขึ้นอยู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกของลุงตู่ประกอบไปด้วยนะสถานการณ์ของบิ๊กตู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนลำบากขึ้นครับนะฮะขนาดรองวิษณุก็ยังบอกว่าแย่เพราะหนึ่งรัฐบาลเสียงน้อยลงนะแต่ก็ยังไม่เป็นเสียงรัฐบาลเสียงส่วนน้อยนะครับครับไอ้เรื่องนี้พูดไปแล้วเส้นทางของบิ๊กตู่นั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในพรรคของพลังประชารัฐต่อไปถ้าเผื่อจะตัดสินใจเล่นการเมืองคงจะยึดธงผืนนี้นะคงจะยึดธงผืนนี้แล้วของพลังประชารัฐแต่การลงสนามเลือกตั้งครั้งที่2ของบิ๊กตู่เนี่ยนะครับจะลงตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าเป็นบุคคลที่ทางพรรคเสนอชื่อเหมือนเดิมไม่ได้ละนะครับบิ๊กตู่จะต้องลงในนามของหัวหน้าพรรคถึงจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะพาพรรคเข้ามาสู่ครับคือกฎหมายไม่ห้ามหรอกกฎหมายไม่ห้ามหรอกแต่ว่าก็ควรจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเที่ยวนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเที่ยวนี้หมายความถึงว่าเวลาที่จะเกิดการเลือกตั้งขึ้นแล้วบิ๊กตู่ควรจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคครับนะจะไปเป็นรายชื่อที่เสนอขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้แล้วครับเพราะบทบาทของบิ๊กตู่ก็จะอยู่ในลักษณะเดิมไม่ได้เช่นกันจะต้องเปลี่ยนไปสู่ความเป็นผู้นำทางการเมืองมากกว่าทางมากกว่าการเป็นผู้นำทางทหารเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราคาดคะเนกันไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหลังการประชุมเอเปกผ่านไปนะฮะมาถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามันไม่แน่นอนแล้วละทั้งนี้เพราะว่าพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่ขึ้นใหม่หลายพรรคเนี่ยมีการดึงส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อร้อยเอกธรรมนัสไม่อยู่ในพรรคแล้วบิ๊กตู่จะต้องปรับบทบาทตัวเองนะครับลงมาให้ส.ส.มีความเชื่อถือขึ้นซึ่งก็เริ่มแล้วนะไปงานศพของอะไรอาจารย์นฤมลแล้วไปงานศพคุณแม่อาจารย์นฤมลแล้วก็เริ่มปรับแล้วแม่อาจารย์นฤมลก็เป็นรัฐมนตรีเก่าของรัฐบาลคือต้องปรับตัวบ้างกันเถอะปรับตัวมากกว่าเดิมพูดถึงสัญญาณม็อบนานาชนิดจะกลับขึ้นมาไม่ว่าม็อบทะลุแก๊สม็อบอะไรการโจมตีรัฐบาลจะเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องการซื้ออาวุธของทหารซึ่งนักวิชาการหลายคนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลก็ได้ออกมาพูดกันแล้วความขัดแย้งบางส่วนนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลมีอยู่ครับนะอาจจะเป็นกลุ่มพ่อค้ากลุ่มอะไรที่ถ้าเผื่อรัฐบาลนี้อยู่จะขัดผลประโยชน์ของตัวเองก็จะออกมาสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นม็อบตอนนี้จะเป็นม็อบประเภทม็อบเศรษฐกิจแต่ผู้ที่
นำม็อบมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของ3นิ้วสิ่งการปรับตัวเนี่ยนะครับไม่ใช่การปรับตัวของพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวแต่พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะต้องปรับตัวเองหมดครับจะต้องรักษาตัวหมดนะทางพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ควรจะเปิดไอ้ทางด่วนสีคิ้วสักทีทางด่วนไปโคราชสักทีนะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องหันมาสนใจเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนจริงๆจังๆนะไม่ใช่ให้คุณทักษิณมาพูดก่อนแล้วถึงจะไปจับตู้เย็นนะเรื่องนี้คุณจุรินทร์เองก็ควรที่จะหาทางให้สสพรรคประชาธิปัตย์นั้นรวมเป็นเดียวกันให้ได้ครับเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีปัญหาว่าคุณจุรินทร์จะทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพความเป็นเอกภาพของสสพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้เหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นเรื่องลำบากเพราะบุคลิกของคุณจุรินทร์ก็เหมือนกับพลเอกประยุทธ์เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์นะฮะเป็นผมผมเป็นคุณจุรินทร์นะผมจะคงไปพูดคุยไปขอบคุณลูกหมีนะไปขอบคุณลูกหมีไปขอบคุณคุณถาวรไปขอบคุณโดยเฉพาะเจือราชสีห์คุณจะไปขอบคุณเขาซึ่งเขาไม่ได้ออกมาแสดงความขัดแย้งอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ยังออกมาช่วยเหลืออีกไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องช่วยกันทำในขณะนี้เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมาถึงเร็วกว่าปกติครับคำว่าเร็วกว่าปกตินี่ความหมายพี่เดชเนี่ยคงจะหมายถึงว่าผมฟังซุ้มเสียงว่านะผมตีความคล้ายๆว่าพอเสร็จกฎหมายลูก2ฉบับแล้วก็คงจะลุยเลือกตั้งกันเลยเขาไม่รอถึงเอเปกว่างั้นเถอะไม่รอจนเอเปกเสร็จอย่างนั้นใช่ไหมน่าจะไม่รอถึงคือเอเปกสุดท้ายมันโดนโน่นเดือน11นนพฤศจิกายนคงไม่รอขนาดนั้นหรือยังไงพอพระราชบัญญัติงบประมาณปี66ผ่านนะผมคิดว่าก็เตรียมตัวกันได้ละมันก็กันยากันยานั้นกันยามันก็ใกล้ตุลาใกล้พฤศจิกาต้องรองก็มันต้องขึ้นดูกับว่าสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยเริ่มงอนแง่นขนาดไหนนะฮะคงต้องดูกันเดือนต่อเดือนนะผมว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหรือพรรคของคุณธรรมนัสที่ย้ายไปใหม่ก็คงไม่ยอมให้รัฐบาลอยู่สบายนักคือหลักกิโลเมตรคิดเป็นทำเป็นเหมือนกันหลักกิโลเมตรสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้พี่เห็นด้วยหรือเปล่าคือมันอยู่ที่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนคือสภาสมัยหน้าเนี่ยนะสมัยทั่วไปสมัยหน้านะซึ่งสามารถยื่นอภิปรายได้แล้วก็ลงมติได้เนี่ยคือเปิดสมัยประชุมเดือนพฤษภาคมวันที่22ใช่22พฤษภาคมพอเปิดปั๊บฝ่ายค้านก็คงเสียบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะในสมัยที่2ไม่รู้แน่นอนก็คือเดือนมิถุนาหรือปลายพฤษภานั่นแหละพอยื่นยติปั๊บเนี่ยนะประธานชวนเซ็นรับปั๊บเนี่ยนะยุบสภาไม่ได้แล้วนะยุบสภาหนีไม่ได้แล้วกฎหมายยุบสภาไม่ได้แล้วกฎหมายห้ามเอาไว้ยุบสภาหนีแบบสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้กฎหมายห้ามเอาไว้ทีนี้นี่ต้องดูกันตรงนั้นแหละคนเขาบอกว่าถ้าจะยุบแล้วก็ถ้าดูแล้วอภิปรายเนี่ยสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะก็ต้องชิงยุบก่อนยื่นก็คือแถวๆพฤษภาความเป็นไปได้ตรงนี้พี่คิดว่าสักเกิน 50% มั้ยหรือว่าไม่น่าจะถึงก็เนี่ยนะผมคิดว่าในช่วง1เดือนเนี่ยนะคุณธรรมนัสจะพาสสไปได้21คนหรือเปล่านะอันที่2พี่ชัดจะรวบรวมสสพรรคเล็กๆเข้ามารวมกันเป็นเสียงสนับสนุนรัฐบาลได้หรือเปล่าฮะถ้าเผื่อเข้ามารวมได้สถานะของรัฐบาลที่มีเสียงสนับสนุนประมาณ15ถึง18เสียงก็น่าจะไปรอดใช่ไหมผมดูการอภิปรายก็คงไม่เท่าไหร่ผมดูคร่าวๆเนี่ยท้ายสุดท้ายเนี่ยนะ
รัฐบาลจะมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านอยู่แค่ประมาณ10ประมาณนั้น10เสียงถ้าเบื่อหักใครๆไปแล้วคือหักเนี่ยรอสสมาใหม่ของไปปัดอีก2คนนะยังไม่รายงานตัวนะถ้ามาเมื่อไหร่อะไรนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนี่ก็ประมาณนี้แหละอยู่เหนือฝ่ายค้านสัก10เสียงหนึ่ง10เสียงนี่ถือว่าปริ่มน้ำมากๆนะไม่มันเขาตอนตั้งพรรคใหม่ๆก็7เสียงเองก็ยังอยู่รอดมาแล้วอยู่รอดแป๊บเดียวตอนหลังก็มาเติมกันได้พรรคเล็กๆมานะทีนี้นี่จะไปวัดดวงไหมล่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิน10เสียงอ่ะสมมติมันก็ต้องดูนะมันก็ต้องดูว่าในช่วงนั้นน่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฝ่ายรัฐบาลทำอะไรได้คือทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องทำนะฝ่ายค้านก็จะต้องหาทางดึงเสียงที่สนับสนุนรัฐบาลออกมาทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องพยายามรักษาเสียงอันนั้นไว้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ป้อมแล้วล่ะเรื่องแหมชื่อพี่ป้อมมาเนี่ยผมไม่ถามก็ไม่ได้นะทั้งหลายทั้งปวงบางคนเขาวิเคราะห์กันนะบางสำนักก็วิเคราะห์กันว่าการที่21เสียงเนี่ยไปเป็นแก้มลิงไว้ตรงนั้นนะครับโอเคแหละกับพี่ป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยเต็มที่เลยเขาต้องหนุนแน่นะฮะบางคนบอกว่าอย่าทำเล่นไปเผลอๆบิ๊กป้อมจะเป็นนายกเองก็ได้นะนี่ก็นั่นก็เป็นข่าวลือกันมานานแล้วพี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้ทำไมแกจะเป็นไม่ได้บิ๊กป้อมก็มีศักยภาพที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าพี่ป้อมเป็นได้ไม่ได้ข่าวนี้ความเป็นไปได้ไหมออกข่าวออกมาข่าวลือในลักษณะนี้นะผมคิดว่าคนมีคนหลายกลุ่มที่อยากให้บิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยก็พูดจาง่ายกับบิ๊กตู่ใช่ไหมรวมทั้งกลุ่มคนที่รวมทั้งกลุ่มคน21เสียงนี้ด้วยถูกต้องไหมใช่ใช่ เมื่อถึงคราวนะการอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับถ้าเผื่อการสนับสนุนการสนับสนุนบิ๊กตู่เนี่ยแล้วก็บิ๊กตู่ยังปรับตัวเองไม่ได้ยังอะไรไม่ได้นะคือบิ๊กป้อมจะเป็นได้มีทางเดียวคือบิ๊กป้อมจะเป็นได้บิ๊กตู่ต้องลงจากเก้าอี้ก่อนถูกไหมถึงจะบิ๊กตู่อย่างน้อยๆบิ๊กตู่ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยแหละนิดหน่อยเหรอฮะเพราะถ้าเผื่อจะให้เป็นแบบหักกันแบบตรงๆผมคิดว่าบิ๊กป้อมไม่ทำอ๋อไอ้นี่วอร์ดิ้งนี้สำคัญนะครับคือถ้าบิ๊กป้อมจะเป็นนี่นะพี่เดชบอกว่าอย่างน้อยบิ๊กตู่ก็ต้องรู้เห็นเป็นใจอยู่บ้างคือจะไม่มีการหักกันแบบแรงๆไม่มีครับเป็นการถ้าคล้ายกับว่าเป็นการต่ออำนาจอีกทางนึงนะเป็นการต่ออำนาจอีกทางนึงซึ่งจะทำให้สามปอยังอยู่ในอำนาจยาวนานต่อไปอีกอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอคล้ายประมาณว่าพี่ป้อมครับผมไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ลองดูก็แล้วกันพี่เอาต่อแล้วพี่ว่าไปต่อแล้วกันประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแต่พี่ยังต้องดูแลผมอยู่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเมืองเป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดอะเพราะว่ามันต้องดูผมบอกว่าไงว่าต้องดูสถานการณ์ของบิ๊กตู่ในช่วงอีกเดือนต่อไปเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเพราะอีกช่วงเดือนต่อไปนี่เป็นยังไงนี่เราสามารถกลับมาพูดกันได้สรุปว่าการเมืองการเลือกมันจะชัดเจนไหมการเมืองจากนี้ไปต้องดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์วันต่อวันมันก็อาจจะเร็วไปครับหรือว่าเดือนต่อเดือนเอาสักสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะพอจะเห็นหน้าเห็นหลังเห็นภาพเห็นทิศทางสัปดาห์เอาถ้าเผื่อเป็นเรื่องของบิ๊กป้อมเนี่ยจะต้องเป็น 2-3 เดือนนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อกี้นี่ตอนสัญญาณไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะเรื่องม็อบนี่แต่ว่าจับความได้ว่าพี่บอกว่าม็อบก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าไม่ใช่เป็นม็อบการเมืองแบบเดิมแล้วจะเป็นม็อบปากท้องม็อบเศรษฐกิจนำแต่ว่าตัวละครอาจจะเป็นกลุ่มเดิมๆอยู่ใช่ตัวละครเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมๆอยู่แต่จะมีประเด็นใหม่ๆทางเศรษฐกิจทางเข้ามาไอ้เรื่อง112เรื่องประเภทปฏิรูปแบบปฏิวัติของปิยบุตรของธนาธรก็จะน้อยลงจะน้อยลงน้อยลงใช่ไหมครับเอาละครับก็มีอะไรต
บท้ายส่งท้ายบ้างไหมเรื่องของเนี่ยความเปลี่ยนแปลงการเมืองฉากนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงฉากสำคัญทีเดียวพี่จะส่งท้ายในสถานการณ์แบบนี้ในคุณสำราญลุงป้อมเนี่ยจะกลับมามีความสำคัญทันทีในฐานะเป็นผู้ดูแลภาพรวมของพรรคนะครับในฐานะเป็นผู้ดูแลภาพรวมของพรรคและรัฐบาลตอนนี้การเคลื่อนไหวต่อไป ผมว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านหรือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับยังไม่มีความมั่นใจจนกว่าไอ้เรื่องบัตร2ใบเนี่ยจะผ่านกฎหมายลูกบัตร2ใบมันจะผ่านไปครบถ้วนครับงั้นการล้มรัฐบาลภายใน 3-4 เดือนเนี่ยผมยังมองเห็นยากว่ายากนะฮะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นอย่างที่คุณสำราญว่าเราต้องจับตาดูทุกอาทิตย์ครับครับการต่อรองทางการเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลานะครับสมการทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเอาละครับก็คงจบได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็ขึ้นหนังสืออีกทีส่งท้ายรายการนะครับคุณธนันชัยคุณชัดคุณวิชัยคุณพลตรีคุณพรเริกนะครับคือผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือสยามยิ่งยงนะครับตอนนี้ก็ยังวางแผงจำหน่ายอยู่ที่ C1 Book Center แล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ที่จะสั่งซื้อราคาพิเศษก็ยังพอมีเหลือนิดหน่อยนะที่ไปที่อดีไลน์เลยนะนัน NUN NUN 7117ครับ1117นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการนะครับผมแล้วก็พลโทนันทเดชขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ